สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคินออโต้ไทยแลนด์กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะจะมาชมผลงานตกแต่งในรถมินิบัสนะคะเป็นรถ Toyota Coaster ค่ะเป็นรถนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเดี๋ยวตามไปดูด้านในนะคะว่ารถคันนี้ตกแต่งกันแบบไหนบ้างนะคะเป็นอีกแนวนึงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตามอ้อมมาดูเลยค่ะค่ะในรถคันนี้นะคะก็จะมีเบาะนะคะเป็นเบาะ VIP ตัวใหญ่พิเศษนะคะเบาะ3ตัวนี้เป็นเบาะ VIP สั่งพิเศษแบบเดียวกันกับในรถ Alphard Executive แล้วนะคะจากญี่ปุ่นเลยค่ะอันนี้ลูกค้าออเดอร์พิเศษนะคะส่วนเบาะด้านหลังก็จะเป็นนั่งสำหรับ4ท่านนะคะเป็นเบาะปรับเอนธรรมดานะคะแล้วก็ตัดเย็บให้ลายเดียวกันกับเบาะภายในรอบคันนะคะเราก็จะหุ้มเป็นสีเบจนะคะสีครีมแล้วก็ตกแต่งตัดด้วยลายข้าวหลามตัดแล้วก็มีเล่นไฟนะคะล้อมรอบเลยนะคะทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะคะส่วนหลังคาก็จะตกแต่ง VIP สไตล์เรียบหรูค่ะตัดเย็บด้วยลายข้าวหลามตัดแล้วก็ซ้ายขวาเป็นไฟแบบเครื่องบินล้อมรอบนะคะแล้วก็สำหรับทุกที่นั่งก็จะมี USB ชาร์จมือถือให้ครบทุกที่นั่งเลยค่ะส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นพาร์ทิชันกั้นระหว่างห้องคนขับแล้วก็ห้องโดยสารเป็นพาร์ทิชันแบบฟิกนะคะจะมีทางเข้านะคะระหว่างคนขับรถเพื่อเดินเข้ามาด้านหลังได้นะคะจะใช้ทีวีขนาด32นิ้วแล้วก็มีเครื่องเล่น DVD มีปรีคาราโอเกะมีเครื่องเสียงสำหรับร้องคาราโอเกะเลยนะคะแล้วก็แป้นควบคุมต่างๆก็เป็นระบบทัชตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ที่ด้านข้างทีวีก็จะมีลำโพงค่ะลำโพงเราก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ใส่ไฟ LED เพื่อความสวยงามด้วยนะคะส่วนด้านข้างของเคาน์เตอร์นะคะก็จะเป็นตู้เคาน์เตอร์อเนกประสงค์นะคะวางแก้วน้ำวางขวดน้ำได้สำหรับใส่ของทั่วไปได้เลยส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีตู้นะคะมีเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์สำหรับตู้เย็นแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตู้เก็บของอเนกประสงค์ตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามเลยค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะก็มีห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำตัวนี้เป็นห้องน้ำระบบเคลื่อนที่สามารถใช้บนรถได้เลยนะคะมีถังแยกน้ำดีน้ำเสียแล้วก็มีกระจกด้วยนะคะมีอ่างล้างมือด้วยค่ะเดี๋ยวตามมาดูด้านในเลยนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนี่นะคะห้องน้ำก็จะตกแต่งด้วยเป็นไม้แท้เลยนะคะสีสวยงามเลยค่ะและในห้องน้ำก็จะประกอบไปด้วยมีชักโครกนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะกดน้ำได้เลยนะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือนะคะอ่างล้างมือแล้วก็มีที่ล้างมือด้วยค่ะมีตู้เก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะมีสวิตช์เปิดปิดไฟมีถังขยะให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะแล้วก็ตำแหน่งนี้นะคะเป็นที่ทิ้งน้ำเสียนะคะด้านในจะมีถังสำหรับน้ำเสียอยู่ในนี้นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นที่เก็บของเสียนะคะเวลาใช้เสร็จแล้วเราก็นำตัวนี้ไปเททิ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ที่กันที่เดิมค่ะแล้วก็ล็อกค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ในรถคันนี้นะคะไม้ทุกอย่างที่เราใช้เป็นไม้ E1 ค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นไม่แสบตานะคะลูกค้านั่งระยะทางไกลๆไม่มีทำให้รำคาญหรือระคายเคืองตาได้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สอบถามกันเข้ามาในเพจนี้หรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่ร้านยินดีให้บริการนะคะแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ